เข้ามาขับแท็กซี่ตอนสมัยเมื่ออายุ18นะครับก็ขับหากินไปด้วยทำบุญไปด้วยโดยเฉพาะเวลาเจอพระสงฆ์สามเณรแม่ชีข้างทางหรือระหว่างทางเนี่ยเรียกไม่เรียกก็จะนิมนต์ทั้งฟรีหมดแนวคิดแรกๆที่ขับแท็กซี่เนี่ยคือหลักๆเลยคือนึกถึงใจเขาใจเราแล้วก็สำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์มีส่วนร่วมในสังคมที่เราพอจะช่วยได้มันก็เลยกลายเป็นว่าปลูกฝังในกรณีที่ช่วยเหลือผู้ป่วยฟรีเนี่ยมันก็มีแรงผลักดันมาจากภายในซึ่งอดีตเราเคยได้รับความเมตตาจากผู้ที่ใจบุญเคยช่วยเหลือเรามาก่อนเราทำทุกวันทุกวันน่ะมันไม่มีเงินเดือนเนี่ยมันมีความสุขไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถทำได้แต่พอทำแล้วมันก็เกิดมีความสุขมันเกิดรู้สึกการอิ่มตัวแบบในลักษณะว่าเราสามารถเสียสละได้เราสามารถที่จะให้กับคนที่เขาลำบากพอเราสามารถมาช่วยตรงนี้แล้วมันเห็นความสุขด้วยแววตาของคนป่วยที่เขาต้องการที่พึ่งแล้วญาติคนป่วยเขาก็ไม่เครียดแล้วเขาก็สามารถพึ่งเราได้โดยที่ไม่ต้องรวยแต่ก็สามารถให้คนอื่นพึ่งพิงเราได้ทำมาสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ย22ปีจนมันข้ามพ้นคำว่าเงินคำว่ารวยก่อนคำว่าต้องรวยก่อนต้องมีเงินอะไรเยอะแยะมากมายคือมันข้ามพ้นตรงนี้มาได้มันเหมือนมันมีความสุขว่าชาตินี้เราไม่เสียชาติเกิดละคำว่าพอเพียงเนี่ยมีแค่ไหนมันก็มีความสุขแล้วให้มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองได้กระทำให้ทำด้วยหัวใจอย่าสร้างหนี้สร้างสินระหว่างที่ดำเนินชีวิตแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนเราต้องตั้งคำถามให้กับตนเองอะกับสิ่งที่ทำอยู่อะมันมีความสุขหรือยังสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เราช่วยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นแบบอย่างที่จะทำให้หลายๆคนเนี่ยหันไปแบ่งปันน้ำใจหรือช่วยเหลือคนอื่นบ้างโดยที่ไม่ได้คิดที่ว่าจะอยู่แต่เพื่อตนเองถ้าจะรอให้รวยก่อนแล้วค่อยทำรอให้พร้อมก่อนค่อยทำคงยากเพราะการที่เราทำเนี่ยทุกคนสามารถทำความดีได้ในความถนัดในสาขาอาชีพที่ตัวเองทำอยู่แต่ถ้ารอเมื่อนั้นเมื่อนี้ว่าจะต้องพร้อมแล้วค่อยทำชาตินี้อาจจะไม่ได้ทำเลยก็ได้ชนะอะไรในโลกก็ไม่สู้ชนะใจตนเองชนะอะไรในโลกก็ไม่สู้ชนะกิเลสตนเองชีวิตมันก็ดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้ว